ดีค่ะได้เวลามารับชมข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ในแวดวง IT กันแล้วนะคะกับรายการ IT Corner รายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความรู้และได้อัปเดตข่าวสารด้าน IT รวมทั้งความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่อยู่รอบๆตัวเราแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกับช่วง IT Around ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำ Mondo วิทยุออนไลน์ของบริษัท Great Digital ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังที่ได้ผลิต Mondo วิทยุออนไลน์มาพร้อมกับการติดตั้งเทคโนโลยีโฮมแคลสในตัวที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Deezer, Tidal, Spotify, Google Play Music หรือ TuneIn และยังสามารถสั่งงานหรือควบคุมหน้าจอผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยค่ะMondo วิทยุออนไลน์นอกจากจะมาพร้อมกับการติดตั้งโฮมแคสในตัวที่ช่วยให้ความสะดวกสบายในการใช้งานและยังรองรับ Google Home สำหรับการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านรวมถึงการรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีระบบเสียง Mic Audio เข้ามาใช้และมีฟีเจอร์ Room Filling Sound ที่สามารถนำเสียงมาปรับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นได้Mondo วิทยุออนไลน์มีขนาดหน้าจอ 3.5 นิ้วรองรับไฟล์เสียงต่างๆเช่น MP3, AAC, FLAC, LPCM, ALAC, WMA, WMA9 และ OGG รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 4.1 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบตเตอรี่ 7,400 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงค่ะThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นตัวเครื่องเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกสบายรองรับไฟเสียงต่างๆได้หลายไฟล์และมีลูกเล่นที่หลากหลายทำให้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะรู้ไหมคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเขามีตัวช่วยในการเรียนอย่างไรเขาใช้ IU Cyber Classroom กับ Course on Demand ผมใช้ e-book กับ IU Cyber Classroom ครับเห็นไหมคะว่าเด็กรามไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนแน่นอนค่ะเพราะเรามี e-book ตำราเรียนออนไลน์ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆหรือเรียนสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย IU Cyber Classroom ค่ะและสามารถดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ที่ Course on Demandนักศึกษาคนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th ค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่จิตสำนึกดีเริ่มต้นที่ตัวเราหมากฝรั่งทำให้ปากสะอาดจริงแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเคี้ยวเลยแรงแล้วปิ๊กอ่ะปิ๊กตายไปแล้วเลิกบุหรี่วันนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณนี่เธอเราจะไปใช้ในนิสัยเมริกาแบบว่าeverything marvelWhat's everything มาเธอสวัสดีครับครับถ้าเกิดคุณจะพูดไทยคำอังกฤษคำพูดได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราช่วยคุณได้ครับก็เลยเดินลำบากไปไหนก็ได้แพ้โดนแดดเผาส้มหมดสวยส้มเลยเปลี่ยน yeah! จิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันบ้างไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับเอจะทำยังไงดีอ
สดใสมีทั้งความแปลกใหม่และเว็บไซต์ต่างๆ IT Update ความทันสมัยเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำใครIT Tip เทคนิคการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆที่ IT Corner เรามีให้คุณครบทุกเรื่องเกี่ยวกับ IT IT Cornerครบเครื่องเรื่องไอทีติดตามได้ทาง www.e-ru.tv และ www.fivecom.com IT Corner กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะได้เวลามาอัปเดตเรื่องไอทีใหม่ๆที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วและสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะกับช่วง IT Updateอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพล่าสุดเปิดตัวโดรนรุ่นเล็กรุ่นใหม่ DJI Spark ที่มีขนาดเล็กสุดเท่าฝ่ามือน้ำหนักเพียง300กรัมเท่านั้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ DJI ได้เปิดตัวโดรนไซส์เล็กอย่าง Mavic มาแล้วโดย DJI Spark เป็นโดรนที่มีขนาดเล็กสามารถเก็บลงกระเป๋าเสื้อคลุมได้วันนี้เราจะมาดูความโดดเด่นว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันค่ะไซส์เล็กเซ็นเซอร์ CMOS ขนาด 1/2 ขนาดเลน25มิลลิเมตรรูรับแสง F2.6 รองรับการบันทึกภาพวิดีโอแบบ Full HD จำนวนเฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมต่อวินาทีและภาพนิ่งขนาด12ล้านพิกเซลมาพร้อมกับมอเตอร์กิมบอลแบบ2แกนทำความเร็วในการบินสูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้นาน16นาทีสามารถบินแบบติดตามตัวบุคคลหรือวัตถุได้และสั่งให้โดรนบินกลับมาได้เมื่อเจอกับอุปสรรคข้างหน้าในส่วนของการสั่งงานนั้นโดรนรุ่นนี้ไม่มีรีโมทการสั่งงานต้องใช้มือของผู้ใช้งานในการควบคุมเพียงแค่หยิบออกมาจากกระเป๋าโดรนตัวนี้ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีโดรนจะทำการจับภาพใบหน้าของผู้ที่สั่งการทำงานไว้ก่อนที่จะทำการบินแล้วโดรนจะจับการสั่งงานด้วยมือจากผู้ใช้เท่านั้นสำหรับการสั่งงานในแต่ละครั้งก็ง่ายมากเช่นถ้าคุณผลักมือออกไปโดรนก็จะค่อยๆบินออกจากตัวคุณหรือถ้าคุณทำนิ้วเป็นกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นการสั่งงานให้โดรนทำการถ่ายภาพนิ่งและเก็บลงไมโครเอสดีแต่ถ้าไม่ถนัดในการใช้มือควบคุม
ามารถใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน DJI มาควบคุมได้รวมไปถึงสามารถใช้ DJI Goggle สั่งควบคุมมุมของการถ่ายกันบ้างคะสำหรับคุณสมบัติของ DJI Spark ที่นำมาฝากกันและใครที่อยากมีโดรนตัวเล็กพกพาไปไหนได้สะดวกเก็บไว้เป็นของตัวเองเพื่อการถ่ายภาพหรือวิดีโอก็ได้เช่นกันค่ะกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วง IT Update คงถูกใจท่านผู้ชมนะคะแต่ตอนนี้ต้องพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วในช่วงหน้าเตรียมมาพบกับเทคนิคและทิปดีๆในช่วงต่อไปของรายการค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณอยากเก่งภาษามาเรียนกับเราสิคะที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีภาษาต่างๆให้เลือกมากมายทั้งอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสอินโดนีเซียและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติก็มีนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาคารสุโขทัยชั้น4เอ้าสวัสดีพ่อยิ้มไปไหนก็ไปไปขอโทษครับเฮ้ย hey, ไปไหนดีวะไปกินเหล้ากันเฮ้ยไม่เอาละไปเตะบอลกันดีกว่า
เขาสองคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขากลับยิ้มให้กันเรากับรู้จักกันมานานเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปดูกันครับเห็นไหมครับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เรามีมิตรภาพดีๆเพิ่มมากขึ้นครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ IT Corner มีข่าว IT ร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ IT Corner มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะกับช่วง IT Tip ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราจะนำทิปและเคล็ดลับมากมายรวมทั้งความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาให้ได้รับชมกันค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะFacebook เป็นสื่อโซเชียลที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนต้องมี Facebook ไว้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆและบางคนก็จะมี Account Facebook มากกว่า1 Account อย่างแน่นอนแต่จะทำอย่างไรถ้าต้องการลบ Account Facebook ที่อาจไม่ได้ใช้งานแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีปิด Account Facebook แบบชั่วคราวและแบบถาวรค่ะการปิด Facebook แบบชั่วคราววิธีการปิด Account นี้จะเป็นการปิดแบบชั่วคราวโดยผู้อื่นอาจจะยังสามารถเห็นข้อมูลบางอย่างเช่นรายชื่อเพื่อนหรือข้อความบางอย่างที่เราเคยส่งการปิด Facebook แบบชั่วคราวนี้ผู้ใช้งานยังสามารถกลับมาใช้บัญชี Account นี้ได้อยู่เพียงแค่กลับมาล็อกอินก็จะเป็นการกลับมาเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้งทำการล็อกอิน Facebook แล้วไปที่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมด้านข้างกุญแจคลิกเลือกที่ตั้งค่าเมื่อเข้ามาแล้วเลือกที่หัวข้อความปลอดภัยในหัวข้อการตั้งค่าความปลอดภัยให้เลือกที่ปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อคลิกแล้วจะปรากฏคำสั่งยกเลิกการใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณจากนั้นจะปรากฏหน้าให้ใส่รหัส Account ที่ต้องการปิดเมื่อใส่รหัสแล้วให้กดเลือกดำเนินการต่อเมื่อเข้ามาในหน้านี้จะให้เลือกเหตุผลที่ต้องการปิด Account เมื่อเลือกเหตุผลได้แล้วก็มาในส่วนด้านล่างติ๊กช่องเลือกรับอีเมลหรือไม่รับอีเมลจาก Facebook อีกจากนั้นให้เลือกปิดใช้งานเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการปิด Account แบบชั่วคราวหากคุณต้องการใช้งาน Account นี้อีกก็สามารถล็อกอินเข้าไปใช้งานได้ตามเดิมค่ะการปิด Facebook แบบถาวรการปิด Account Facebook แบบถาวรวิธีนี้จะเป็นการปิดการใช้งานแบบถาวรคือลบบัญชีผู้ใช้ออกไปเลยโดยข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเพื่อนรูปที่เคยโพสต์หรือแชร์จะถูกลบออกไปพร้อมกับบัญชีดังนั้นเมื่อเพื่อนหรือบุคคลอื่นค้นหาก็จะไม่เจอบัญชีนี้อีกเริ่มต้นด้วยการ copy ลิงก์ Facebook ใส่ไปที่ช่อง URL เมื่อนำลิงก์ไปวางแล้วจะปรากฏกล่องข้อความในภาพให้เลือกลบบัญชีผู้ใช้ของฉันอ
จากนั้นจะปรากฏหน้าให้ใส่รหัสบัญชีที่ต้องการลบและทำตามคำสั่งที่ปรากฏเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนการปิด Facebook แบบถาวรเมื่อเลือกทำตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วให้กดตกลงจากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความลบบัญชีผู้ใช้แบบถาวรเลือกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมก็จะสามารถเปิดปิดแอคเคาท์แบบชั่วคราวและแบบถาวรได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะช่วง IT Tip หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับเทคนิคดีๆนำไปใช้กันได้ไม่มากก็น้อยวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนสัปดาห์นี้รายการ IT Corner ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ